อันนั้นบทของหมามีลูกสวัสดีค่ะพบกับเราแล้วนะคะสองแม่ลูกค่ะจูนค่ะเมื่อกี้น้องอูโน่แนะนำว่าจูนนะคะแนะนำแทนหมามีแล้วแล้วก็น้องอูโน่นะคะวันนี้เราจะไปไหนครับลูก Where are we going today Angel Going to Yai House Yai House Can you tell anyone where you going I go to Yai House Where is itBexley North วันนี้นะคะจูนก็จะพาน้องอุโนนะคะไปหายายยายก็คือป้านะคะร้านอาหารไทยที่จูนเข้าไปยาย house yes ที่จูนBexley North ลูกที่จูนเคยทำร้านอาหารนะคะเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำขนมปังนะคะจะไปฝากป้านะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปลองชิมอาหารกันอย่าลืมนะคะห้ามพลาดเลยคลิปนี้เรามีสาระดีๆมากมายความรู้รวมถึงการทำงานในร้านอาหารไทยด้วยค่ะจากประสบการณ์ของจูนถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ Are you ready Yes Are you ready Yes Let's go I'm ready ตอนนี้นะคะจูนก็กำลังขับรถนะออกจากบ้านเพื่อไปร้านของป้านะคะที่จูนเคยทำงานเนี่ยซึ่งร้านของป้าตั้งอยู่ที่ Bexley North นะทุกคนก็ใช้เวลาการเดินทางโดยขับรถเนี่ยประมาณ45นาทีนะโดยไม่ใช้ทางด่วนเป็นไงคะบรรยากาศนะซินี่ตอนนี้ดอกไม้แบบบูมมิ่งมากเลยอ้อเราเดี๋ยวโชว์นะคะให้ดัดดี้โชว์ดอกไม้นะดอกสีม่วงนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าแจ็คแคนด้านะคะแต่เดี๋ยวจูนจะพิมพ์ให้ดูนะอาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ได้ค่ะไปค่ะเดินทางไปพร้อมกันเลยว้าวสวยมากค่ะดอกไม ป้าสวัสดีค่ะอุโนสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะจูนก็นั่งอยู่กับป้าพรนะคะเจ้าของร้านไซทองไทยนะคะหรือว่าคนที่เบ็กซี่น้องเนี่ยคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเรียกกันว่านอรีนะคะคือชื่อภาษาอังกฤษของป้านะค่ะป้าคะก็วันนี้จะขออนุญาตป้านะคะแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเรานะคะได้เป็นไอเดียนะให้กับทุกคนได้ใช้ชีวิตแล้วก็อีกอย่างเผื่อมีใครมาทำงานในสาขานี้นะคะก็ขอทราบเลยค่ะป้าว่าป้าเนี่ยเริ่มมาอยู่ออสเตรเลียเมื่อไหร่แล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาเริ่มเปิดร้านไซทองไทยนี่ครับป้าป้าเริ่มมาที่นี่ปี19871987ครับป้าแต่ตอนแรกเลยเริ่มมาทำโรงแรมก่อนค่ะเพราะป้ามาจากโรงแรมจ้ะครับป้าแล้วหลังจากนั้นก็มาทำร้านอาหารค่ะมาทำร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยในซิดนีย์ค่ะพอเริ่มมาเปิดร้านก็รู้สึกว่าชอบค่ะที่เราได้เจอแขกเจอแขกแล้วก็ได้มีเด็กนักเรียนมาทำด้วยกันหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะว่าค่ะแล้วทำให้ได้สอนเด็กนักเรียนที่มาใช่ใช่ใช่ได้สอนค่ะแล้วป้าเนี่ยเปิดร้านสายทองไทยนี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะป้ามาเปิดมา17ปีแล้ว17ปี17แล้วก็อยากจะทราบว่าเคล็ดลับอะไรคะป้าที่ป้าได้มัดใจลูกค้าในย่านนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักของลูกค้าชาวออสเตรเลียในเบ็กซี่นอร์นะคะป้าป้าจะเอาใจแล้วก็จะจำว่าแขกคนเนี้ยเขาชอบอะไรครับป้าเขาเกี่ยวกับอาหารของเราจะต้องสดแล้วก็ใหม่ค่ะอันนี้ใช่ใช่ค่ะ
เพราะว่าเวลาป้าจะซื้อกับข้าวจะไปตลาดเองจะไปตลาดเองก็จะเลือกผักเลือกอะไรเองค่ะค่ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะป้าทั้งคุณภาพแล้วก็การบริการลูกค้าค่ะทุกคนคะยังไงนะถ้าใครมาเที่ยวออสเตรเลียนะคะก็อย่าลืมนะมาลองชิมอาหารที่ไซทองไทยนะคะตั้งอยู่ที่ Bexley North แล้วเดี๋ยวจุนก็จะขึ้นที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะเผื่อใครจะสั่งโฮมเดลิเวอรี่ป้าก็ทำนะคะก็ยังไงก็ตามนะก็มาเป็นกำลังใจให้ป้ากันได้นะคะที่ร้านไซทองไทยนะทุกคนฝากไว้ด้วยค่ะคนตอนนี้เมนูก็อยู่ในมือของจุนแล้วมาสั่งกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาเริ่มกันที่Entree Appetizer นะทุกคนก็เดี๋ยวจูนก็จะสั่งนะสำหรับจูนนะ Stuffed Chicken Wings เนี่ยลูกค้าจะสั่งตลอดเลยสั่งประจำแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Thai Spring Rolls อร่อยมากค่ะเป็นแบบว่า Vegetarian นะสำหรับใครที่เป็น Vegetarian เนี่ยก็สามารถทานได้นะทุกคนปลา3รสนะคะเป็นปลาทั้งตัวเลยนะปลา3รสเนี่ยอร่อยมากๆค่ะฝีมือป้าสุดๆเลยค่ะสุดยอดอร่อยก็ทางด้าน stir fry ก็จะเป็นพวกผัดนะคะคาชูนัทค่ะคาชูนัทชิคเก้นลูกค้าจะชอบสั่งมากเลยคือผัดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะถ้าเป็นของภาษาไทยเรานะ mango sticky rice เด็ดค่ะ mango sticky rice แล้วก็ครับลูกครับ yes yes Uno you want ice creamYes. No. You don't want ice cream? I want some noodles. Oh, okay. Noodle. You want sticky rice as well? No, I want water. You want water? ตอนนี้ก็ไปสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะทุกคนไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยค่ะอุโน่ come on let's taste it together น้องอุโน่น้องอุโน่นะคะอดใจไม่ไหวค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะstuffed chicken wings นะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะคะน้องชอบมากเลยค่ะทุกคนดูสิทุกคนงั้นเดี๋ยวจุดมาเริ่มจาก stuffed chicken wings กันก่อนเลยนะแน่นนะคะมาลองชิมกันเลยนะคะเราเริ่มมาที่ entree กันก่อนนะทุกคนเราขออนุญาตใช้มืออ๋ออืมกรอบมากเลยค่ะทุกคนอืมแล้วป้าเขาก็จะลอกกระดูกออกแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มสิคะน้ำจิ้มนิ่มมากค่ะแล้วก็มาลองกันที่ซุปนะคะเป็นต้มยำกุ้งนะทุกคนมีพริกด้วยแล้วก็มีตุ้งกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะเน้นๆเลยเนี่ยเป็นถ้าจัดจ้านมากค่ะมาลองเลยค่ะอร่อยมากทุกคนเมนคอร์สนะทุกคนเดี๋ยวลองมาชิมกันที่สลัดดูสิลองชิมกันอย่างนี้ได้ป่ะเครื่องเยอะฮะอร่อยค่ะก็มันคล้ายกันเนื้อก็นุ่มดีค่ะเป็นไข่เอ็นไข่ต้นทุกคนอร่อยมากเนื้อมาค่ะมาตักข้าวใส่กันเลยฮะไอ้เป็นผัดมะม่วงหิมพานต์นะทุกคนเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยแล้วดูสิกุ้งตัวโตๆค่ะเลยอ่ะคนมาลองชิมค่ะจะลองชิมน้ำกันอร่อยเรามาชิมกุ้งทั้งตัวเลยทุกคนนะทำเลยอืม
อร่อยมากๆมาลองชิมมัสมั่นกันค่ะเครื่องแน่นมากเลยค่ะเครื่องแกงอ่ะนะมัสมั่นเครื่องแกงแน่นมากจริงๆแล้วก็ถึงรสถึงชาติมากเลยอ่ะทุกคนเลยค่ะอร่อยจริงค่ะเราก็มาชิมปลากันค่ะนะทุกคนชิมปลากันนะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากเกินไปนะกำลังดีเลยอมกลับมาค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องมาลุยกันแล้วนะคะกินกันเลยค่ะไปค่ะมาทานกับพวกเรานะทุกคนมาเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อิ่มมากเลยนะคะอิ่มมากแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะนอนแล้วนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะยังไงต้องเก็บท้อไว้กินของหวานกันก่อนนะก็เราก็จะมาลองแมงโก้สติกไรส์นะคะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ส่วนของอุโนก็จะเป็นไอศกรีมนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตแนทโคนค่ะเดี๋ยวลองชิมของหวานกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขนมหวานแล้วก็คือแมงโก้สติกไรส์นะคะข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองแล้วก็ How about you? What's that? ไอศกรีมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมWatch me, guys. Watch me. Yes. Mmm, yum. I like my mango. Oh, can you try? Here we go. Yep. Mmm, อร่อยไหม เช็ดมือ อร่อยไหมครับ Say อร่อยครับ อร่อยครับ ชอบมะม่วงค่ะ อร่อยมากเลยค่ะ โทษนะกินใหญ่เลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะดูสิให้น้องอุโนกินก่อนเนาะค่ะจุ๊บก็จะขอแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นเวลาถ้าเราเนี่ยได้ลองรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะเวลาลูกค้าโทรมาสั่งแบบเป็นโฮมเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องจดโทรศัพท์นะคะเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเนี่ยวันเราจดนะเลขมันมีทั้งหมด10ตัวเราควรจะจดเป็น4ตัวหน้า3ตัวกลางแล้วก็3ตัวสุดท้ายเพื่อที่ว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลานับว่าทั้งหมดกี่ตัวแล้วครบไหมเวลาเราจดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าทั้งหมด10ตัวครบพอดีแล้วก็อีกอย่างนึงนะเวลาเรารับออเดอร์ลูกค้าใช่ไหมเราจะไม่มาเขียนแบบว่าผัดไทยไก่แบบเต็มๆเราจะเขียนย่อนะอย่างเช่นผัดไทยใช่ไหมทุกคนผัดไทยเราจะเขียนแค่ว่าตัว P ตัว T แล้วก็ slash แล้วก็ไก่ก็คือ chicken ก็แค่ตัว C อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพรนะก็จะ PT slash PR หรือ PT slash พรประมาณนี้นะคะถ้าเป็น seafood เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น PT slash C ประมาณนี้นะทุกคนเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะเผื่อใครเตรียมตัวจะได้เวลามาเรียนที่นี่นะในช่วงเรียนเราก็หางานทำไงใครจะมาทำงานร้านอาหารไทยอาหารฝรั่งเราก็สามารถอะแดปต์ตรงนี้ไปใช้ได้ทุกคนค่ะก็เราก็ทานอาหารข้าวอาหารหวานเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็มาพูดถึงในเรื่องด้านการบริการนะสำหรับจูนนะที่ได้มาทานร้านอาหารไซทองไทยนะคะด้านการบริการเนี่ยต้องให้ยกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าป้าเนี่ยแล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยบริการเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะแล้วก็ป้าก็จะจำได้เลยว่าคนในครอบครัวจูเนี่ยชอบอะไรนะแล้วก็อย่างที่สองคืออาหารสดใหม่คุณภาพของด้านอาหารแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆถ้าใครอยู่ในแถวนี้นะในใกล้เบเกอรี่สโนว์คิงโกลฟ์นะคะหรือว่าเฮอร์สวิลล์นะก็สามารถโทรมาสั่งได้นะโฮมเดลิเวอรี่นะมากันได้เลยฝากร้านไซทองไทยนะว่าในใจทุกคนด้วยถ้าใครมาเที่ยวซิดนีย์นะคะลองมาทานมาทักทายป้าให้กำลังใจป้ากันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะ
ช่อง ALP in OS Journey นะคะทุกคนหรือว่าพิมพ์ภาษาไทย Facebook นะคะก็คือ Uno on to Australia นะคะก็ไปเที่ยวไปกินอาหารนะคะกับครอบครัวของเรากันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ